โอเคสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยตอนนี้อยู่ในเทอร์เรียพาร์ทที่7 Master Mode นั่นเองซึ่งตอนนี้ไอ้เจไม่อยู่ก็ช่างหัวมันเถอะก็คือบางทีแบบมันนอนถ้าจะถ่ายกับมันใช่ไหมถ้าต้องอัดพร้อมมันเนี่ยมันนอนค่อนข้างดึกแล้วเรานอนค่อนข้างไวอะไรประมาณนี้นั่นแหละแล้วก็นานทีคือเราจะนอนดึกแต่ว่าถ้ามันมาก็เล่นแต่ว่าส่วนมากที่ถ่ายกับมันเนี่ยคือถ่ายตอนดึกนั่นแหละตอนนี้เราจะอยู่คนเดียวสักพักก็รู้สึกว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะได้แบบว่าพูดคล่องกว่าตอนอยู่กับมันนะเอาจริงมากเพราะว่าเหมือนแบบเราอยู่กับมันแล้วเรากีดการ์ดเลยอุ๊ยเพนกินฟิตเพนกวินฟิตใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันอุ๊ยหนอนมาแล้วหนอนมาแล้วตอนนี้ก็รวยสิตอนนี้เราก็ซื้อไอ้นี่มาไออันเนี้ย NPC ตัวที่มันเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะเอ้ยพ่อค้าเร่ร่อนเลยเนี่ยมันมาแล้วก็ซื้อ2อันนี้เก็บไว้ก็อันนี้ซื้อตอนที่พาร์ทก่อนหน้านี้เหรอมั้งแล้วจับหนอนหน่อยอุ๊ยไพลอนเราก็ใส่ไปแล้วแต่ว่าเราต้องเตรียมไปซื้อไพลอนตรงนี้อีกแต่ว่าเรายังไม่ว่างพอตอนนี้ก็ได้ต่อทางข้างบนไปนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่มีอะไรนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าเงินมันอย่างมากเราเลยรู้สึกว่าเราควรจะลงไปทำฟาร์มไปสักหน่อยบ้านก็ตกแต่งไปนิดนึงคือกะจะเอาที่ตรงเนี้ยเห็นพื้นหลังตรงนี้บ้างตรงนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วตรงนี้เป็นสีเทาเท่ากับไอ้ตรงสีน้ำตาลเนี่ยเป็นไบโอมอันเดอร์การ์แล้วตรงเนี้ยมันไปเป็นไบโอมถ้ำแล้วอันเดอร์การ์ก็คือใต้ดินส่วนตรงเนี้ยถ้ำคือเนี่ยข้างหลังเห็นพื้นหลังไหมดินวิyou feel evil watching you ไม่ต้องมาหากูเลยถ้ามึงมากูออกเกมเลยนะบอกให้ไอ้ Eye of Chulu มันจะมาบอลลูกตาช่างหัวมันเราจะไม่ยุ่งกับมันก็เราจะเอาพื้นที่ที่มันตรงนี้นี่แหละเอาเป็นที่อะไรวะเราต้องการใช้มันให้เป็นแบบทำไมกูไม่พูดให้คล่องๆวะคือจะทำเป็นที่ฟาร์มอะตอนที่แบบเหมือนเข้าฮาร์ดโหมดเลยแต่ไม่อยากจะทำฟาร์มใหญ่เลยสักหนาหรอกคือก็มีระเบิดอยู่ประมาณนึงอะคือจะลงไปทำฟาร์มเงินอะคือแบบอยากจะฟาร์มพวกสเกลิตันอะไรพวกนี้ด้วยเราลงไปทำฟาร์มกันเลยดีกว่าของแค่นี้พอหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะไม้ก็โอ้โหไม้มีนึกว่าไม้จะหมดหินอยู่ไหนหมดวะเราจัดของไปแล้วด้วยก็ค่อนข้างดีเอาหินไปหน่อยนิดนึงแล้วกันพวกเต็มลงไปข้างล่างเงินเรามีอยู่3ทองอีกไม่น่าจะพอสิระเบิดแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแหละโอเคลงไปเนี่ยพื้นหลังอะสังเกตดูพื้นหลังแบบนี้แล้วลงไปมันจะเปลี่ยนอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นพื้นหลังแบบทุบได้แบบเนี้ยแบบที่มันเป็นตามธรรมชาติอันนี้ไบโอมถ้ำโอเคเราถึงไบโอมถ้ำแล้วพอถึงไบโอมถ้ำเราก็จะใช้ที่ตรงนี้แหละทำที่ฟาร์มแต่ลาวาเรายังไม่ได้เอามาขอเคลียร์พื้นที่ก่อนคืออย่างแรกคือทำซีเรียมใหญ่ๆเลยคือแบบใหญ่แค่ไหนก็เอาเท่านั้นอะคือมาสัมผัสโอ้โหแขกมาเต็มเลยไปไหนก็ไปเดี๋ยวเปลี่ยนหมวกก่อนดีเฟนซ์มันน้อยแทงคือจะฟาร์มไอ้ตัวพวกนี้แหละเผื่อมันจะดรอปไปดีๆโอ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้โห40ดาเมจเลยเหรอโคตรแรงตัวอุ้ยโอ้โห31ดีมีรองเท้าเดินบนน้ำไม่จมน้ำด้วยเนี่ยได้ไทเดนมาได้มาจากมหาสมุทรจากไอเนี่ยเดี๋ยวแป๊บขอแทงมันก่อนแล้วค่อยพูดไอเนี่ยเมจิคอนคอนช์คอนเหลืออะไรไม่รู้ช่างแม่งมันเถอะเอาเป็นว่ามันใช้วาร์ปไปทะเลตอนนี้สิ่งที่ต้องการอุ้ยไม่ใช่ระเบิดดินสิเอามาทำแปะอะไรทิ้งไปเลยเปลืองระเบิดไม่นี่อ่ะอันเดียวเองโถแปะระเบิดแล้วก็ระเบิดอีกแถวนี้ก็คือแอบระเบิดไปแล้วหน่อยนึงไอ้ตัวนี้ดรอปโยโย่มีตั้งหลายตัวที่ดรอปโยโย่แต่ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นและเองก็มานี่เดี๋ยวนี้นะมันนี่โอ้โหข้างบนไม่เกี่ยวข้างบนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ออกไปไอ้ตัวนั้นหายไปแล้วช่างหัวมันคือเราต้องการสี่เหลี่ยมใหญ่ๆคือมอนสเตอร์เนี่ยจะเกิดนอกหน้าจอและในใครเคยดูเราตั้งแต่ก่อนเนี่ยจะรู้ว่าเราทำฟาร์มยังไงก็คือเราจะหาจุดศูนย์กลางก่อนแล้วก็ต่อไปข้างๆประมาณ84บล็อกข้างบน47บล็อกประมาณนั้นแต่ว่าตีเป็น90เลยก็ได้แล้วข้างบนประมาณ50ข้างๆ90ข้างบน50แต่ว่ามันใหญ่ไปแบบนั้นเราจะลองทำฟาร์มขนาดย่อมดูมั้งคือไม่ทำฟาร์มขนาดย่อมมานานละอุ๊บอื้อต้องการที่เหลี่ยมๆกว้างๆประมาณนั้นแหละ1หน้าจอก็พอแล้วอุ๊บนี่แน่หน้าจอใครกว้างก็หน้าจอไพ่กว้างก็มันสามารถปรับให้แคบอุ้ยโอ้โห60ปรับให้แคบได้นะมันอยู่ตรงเนี้ยคือมอนเตอร์เกิดนอกหน้าจอแล้วคือถ้าปรับแบบเนี้ยมันซูมเนี่ยคือมอนเตอร์มันก็เกิดแบบตามปกติของมันอยู่นะคือที่ซูมเยอะเนี่ยมันก็เกิดนอกหน้าจอเหมือนเดิมคือซูมนี่มีผลนะในมือถือนี่แบบว่าเคยพิสูจน์มาแล้วซูมนี่คงจะมีผลโคตรแล้วนี่คือเองคิดจะแบบว่าจะเรียวขนาดนี้เหมือนตอนอัดกับเพื่อนเลยเหรอคือแบบไม่มีการตัดต่อเลยแต่อย่างใดมีแต่พาร์ท1ตัดพาร์ท2แบบเฮ้ยไม่ตัดประมาณนั้นเออแล้วเสียงแตกโคตรเยอะเลยคือแบบเยอะมากคือแบบกรีดลั่นอะโหมดนี้มันโหดนะ
ชุดตัวนี้ดรอปชุดขุดตัวที่มันมีหมวกเนี่ยตัวนี้ดรอปชุดขุดเราต้องการชุดขุดเราเลยมาฟาร์มนี่แหละโรโอเคตายซะหอยทากถ้าน้ำนี่เราต้องอุดด้วยนะเนี่ยหรือไม่ต้องอุดดีเอ้ยโอ้โหยังน็อกแบ็คอยู่เลยไปไกลๆไปไปไหนก็ไปไปเกะกะจริงเลยเองเนี่ยเอ้ยที่มันก็พอกว้างอยู่แล้วนะแต่ว่าต้องการดีๆหน่อยเอาหินตีกรอบหน่อยแล้วกันอย่าพึ่งพี่อย่าพึ่งพี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปไหนก็ไปลงรูไปเลยลงรูไปเลยก็ได้โอเคลงรูไปเลยยังไม่ว่างเล่นด้วยมึงก็บอกว่าให้ลงรูไม่ลงไปอีกมึงอยากตายใช่ไหมอ่ะโอเคลงนรกไปเลยเรียบร้อยอุ้ย Ancient Iron Helmet โอ้โหทำชุดไอรอนได้แล้วถ้าได้ Ancient Gold Helmet เราก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ได้เลยนะคือมันเป็นเซตโบนัสกับเซตนี้เหมือนกันโอเคถือว่าฟาร์มชุดนี้ด้วยแล้วกันเจไม่อยู่มันก็ถึงมาอยู่มันก็น่าจะอธิบายไม่รู้เรื่องแหละเพราะมันแบบว่าสักแต่ว่าเล่นเพราะว่าเพื่อนอีกก็คือมันถามว่ามันเล่นเป็นไหมก็เล่นเป็นนะแต่แบบมันไม่ค่อยฟาร์มเลยเท่าเราไงมันจะเล่นแบบเล่นเหมือนคนเล่นโทเรียทั่วไปจะถามว่ามันทำฟาร์มเป็นไหมมันก็ทำแหละแต่แบบเราในส่วนมากเราจะเน้นทำฟาร์ม AFK ไงและนี่คืออธิบายเดี๋ยวมันจะงงว่าหลักการฟาร์ม AFK ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเราเลยมาทำคนเดียวดีกว่าถ้าไปเรียกมาตอนนี้เดี๋ยวแม่งงงหรอกนี่ยังกลางวันอยู่เลยเจมตื่นกลางคืนตรงนี้จะตีกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ไว้ก่อนคือยังคิดไม่ออกตรงนี้ก็ต้องเคลียร์ด้วยมั้งเนี่ยแล้วกลับมาเจอกันตอนที่มันเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ดีกว่าใช้เวลาแม่งเกือบทั้งวันในการทำมั้งเนี่ยหรือเปล่าไม่รู้มีระเบิดเล็กไหมคืออยากระเบิดในตัวนี้ให้ตายมากเลยกลับมาเจอกันโอเคสวัสดีผู้ชมทุกคนกันอีกรอบนึงซึ่งตอนนี้เราทำที่ฟาร์มเสร็จแล้วซึ่งใช้เวลาเกือบทั้งโอ้โหมาจากไหนเนี่ยไอ้หนอนเนี่ยโคตรจะไม่ชอบขี้หน้าคือแบบเหมือนมันเกิดได้สักที่นึงข้างล่างมีที่ให้มันเกิดใช่ไหมคือแบบว่าพวกนี้ไม่มีแบบที่ให้เราหยุดพักหายใจเลยโอ้ยพึ่งขอไปหาจุดศูนย์กลางของฟาร์มก่อนโอเคประมาณตรงนี้ไอ้หนอนกูไม่ชอบมึงเลยประมาณนั้นแหละปั๊บขออุดตรงนี้ก่อนไม่ให้ใครเข้ามาทำร้ายแล้วก่อนเอ้ยใจเย็นรอดแล้วโอเคตอนนี้เราก็พูดกันต่อดีกว่าซึ่งที่ฟาร์มที่เราทำเนี่ยตอนนี้ก็มอนเตอร์เริ่มจะมาเยอะแล้วเพราะว่าที่ฟาร์มเราเนี่ยมันเวิร์กนั่นแหละมอนเตอร์จะมาแค่ข้างบนนี้พวกข้างล่างเนี่ยจะไม่มีตัวอะไรเกิดถามว่าทำไมข้างล่างไม่มีอะไรเกิดเพราะมอนสเตอร์จะไม่เกิดในที่ที่แบบว่ามีพื้นหลังนั่นเองซึ่งไอ้พวกที่มันอยู่ข้างล่างได้เนี่ยก็คือมาจากข้างบนทั้งนั้นเลยแต่เราต้องอุดบล็อกที่มันเป็นแบบบล็อกเต็มๆอ่ะคือตอนนี้มอนมันเกิดเยอะแบบเยอะมากคือแบบเคลียร์ไม่ไหวคือแบบข้างล่างมันไม่เกิดอ่ะมันเลยมากระจุกเกิดอยู่ข้างบนแล้วคือเราทำฟาร์มต่อไม่ได้ซึ่งข้างบนตอนนี้มีปัญหาอย่างนึงก็คือก๊อบลินมันบุกเดี๋ยวรอไอ้มาพร้อมไอ้เจแล้วก็ให้มันช่วยๆกันตีน่าจะได้ดีขึ้นแล้วเราก็ตายไป2รอบละด้วยการที่โดนก๊อบลินตีนั่นแหละตอนนี้เราได้ Ancient Iron Helmet มากับ Ancient Gold Helmet มาซึ่งใช้แทนอันนี้ได้เลยซึ่งก็ได้เซตโบนัสเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นเซตเดียวกันแต่แค่อันนี้มันเป็นมงกุฎแล้วมันก็โบราณกว่าเพราะไม่มีคำว่า Ancient Gold Helmet ส่วนอันนี้เป็น Gold Helmet ธรรมดาส่วน Ancient เนี่ยแปลว่าโบราณประมาณนั้นแหละแล้วก็ได้ของอย่างอื่นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วซึ่งเราลำคาญตัวข้างนอกมากเลยไม่รู้จะทำไงกับมันดีเฮ้ยสงสัยต้องคาพีแคนเดิลแต่ว่าต้องขึ้นไปข้างบนแล้วข้างบนก็มีกอบลินเป็นอะไรที่โคตรลำบากชีวิตรันทดเหลือเกินเอาไงดีวะเนี่ยคือที่แน่ๆคือต้องเปลี่ยนพื้นตรงเนี้ยให้เป็นในนี่ก่อนอย่างแรกเลยต้องเปลี่ยนพื้นทั้งหมดตรงเนี้ยให้เป็นบล็อกมอนเตอร์จะได้ลงไปข้างล่างไม่ได้แล้วคือตอนนี้มันหาแทบจะไม่พร้อมอะไรเลยต้องขึ้นไปข้างบนอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เผาอะไรสักอย่างแป๊บหนึ่งขอเลาะวางโต๊ะคราฟซิเผื่อจะคราฟเลยได้เฮ้ยนี่ไงแกรี่บิกขอไปดูเสียงก่อนนะว่าเราพูดเสียงดังหรือเปล่าโอเคกลับมาอีกรอบนึงตอนนี้ก็กลับไปเช็คเสียงแล้วรู้สึกว่าบางทีเนี่ยคลิปบางคลิปเสียงมันก็ดังเกินไปนะเดี๋ยวขอขุดตรงนี้ก่อนคือเคลียร์ข้างนอกให้เสร็จก่อนนะคือมันเยอะเกินไปแล้วอะเยอะแบบเยอะมากคือฟาร์มนี่คือเวิร์กชัวร์ดูจากสภาพแบบนี้นะขอคราฟแกรี่บิกเพิ่มหน่อยคาบหรือคาบไม่ได้วะคาบไม่ได้เออช่างมันเถอะโถเอ้ยคาบแกรี่บิกได้53อันเองตอนนี้ก็ไม่มีบล็อกอะไรใช้แล้วก็คือมีแต่บล็อกหินธรรมดานี่แหละหวังว่าในอนาคตจะได้เปลี่ยนนะเดี๋ยวมันโดนไบโอมอื่นแดกเอาคือมันเยอะเกินไปคือต้องเปลี่ยนพื้นแพลตฟอร์มพวกเนี้ยเอาง่ายๆป่ะหลักการเดิมข้างบนขึ้นไปประมาณ50บล็อกข้างๆไปประมาณ90ฝั่งนี้90ประมาณนี้แหละแล้วข้างล่างก็ลงไปอีกประมาณ50แล้วคือก็ตีเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆไปเลยประมาณนั้นแหละแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเราแปะพื้นหลังเพื่อให้มอนเตอร์ไม่เกิดถามว่าพูดซ้ำทำไมเดี๋ยวกูลืมนั่นแหละแล้วคือตรงเนี้ยเราไม่ทูบล็อกออกพอเลยหรือป่ะขี้เกียจนั่นเองก็คือแบบว่ามอนเตอร์มันเกิดใต้นี้ไม่ได้หรอกแต่ไม่แน่เหมือนกันนะว่าหนอนมันอาจจะเกิดแต่ไม่ซีอยู่แล้วหนอนอะแค่หนอนเองแต่ส่วนมากขอแค่มอนเตอร์ตัวใหญ่มาเรื่อยๆก็พออย่างเช่นข้างบนเนี้ยคือมันก็ถือว่าเวิร์กนะแต่ว่ามันสภาพมันยังไม่ได้คือทุกอย่างมันเละเทะไปหมดเลยตอนนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนที่แบบว่าระวางพื้นตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยดีกว่าส่วนกอบลินข้างบนเนี่ยก็ยังไงก็ว่ากันคือเราทูบออฟไปหนึ่งอันแล้วไงมันเลยทำให้แบบว่ามันมากอบลินมันสุ่มแล้วมันคือมัน
สุ่มโคตรจะดีสุ่มตอนกูทำไว้นี่อยู่เยี่ยมโอเคทุกคนตอนนี้อ้าวไอชิปหายตัวนี้แม่งเข้ามาไม่ได้อุ๊ยค้างคาวเข้ามาตายโอเคทุกคนตอนนี้คือเราทำเสร็จแล้วนะฟาร์มแล้วตอนนี้ AJ มาแล้วก็ช่างหัวมันตอนนี้คือมันยังไม่ได้เข้ามาในโลกเราก็อุ๊ยค้างคาวตายโอ้โหแจ่มแจ่มก่อนก่อนขออธิบายเรื่องฟาร์มหน่อยนี่คือมันใช้ได้แล้วนะคือแบบว่าข้างล่างเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีตัวอะไรเกิดแล้วอ่ะแต่ตรงนี้มันยังเป็นปัญหาอยู่ตรงที่มอนสเตอร์มันชอบเข้ามาติดตัวนี้มันกระโดดไม่ถึงแต่เราคิดว่าถ้าเราวางหินตรงนี้ครบเนี่ยมันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราต้องทำทางเข้ามาข้างล่างซะหน่อยปิดตรงนี้หน่อยเผื่อไอ้ตัวน้ำมาไม่ได้ข้างล่างรู้สึกว่าไม่น่าจะมีตัวแล้วที่ตรงนี้ก็น่าจะใช้ฟาร์มได้เรียบร้อยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเคลียร์กอบลินพร้อมพี่เจข้างบนกันดีกว่าเดี๋ยวกลับมาเจอกันโอเคมันอัดปะวะช่างแม่งมันเถอะโอเคตอนนี้คือฟาร์มเราก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็ใช้บัคให้มันแบบทะลุเข้ามาอะไรประมาณนี้นี่คือหน้าตาฟาร์มนะโคตรเบสิกเอาเป็นว่าฮาร์ดโหมดเดี๋ยวเราค่อยแก้แล้วกันตอนนี้ก็คือแบบว่าฟาร์มเงินฟาร์มยิบยิบย่อยๆตุ้งตุ้งต้องๆอะไรไปก่อนเดี๋ยวอันนี้นี่มึงวางวอลไว้ใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่ให้มอนสเตอร์เกิดไงไว้เฮ้ยแต่ข้างละอ๋อมิโนทอร์มึงกูตกใจหมดนึกว่ามอนสเตอร์อันนี้ก็คือเป็นที่ฟาร์มเลยเนี่ยคือยืนตรงใน AFK คือยังไงมอนแม่งก็ต้องมาซึ่งมันมาน้อยแต่มันมาถี่ก็ยังดีอ่ะใช่ปะล่ะคือมันมีอะไรมาเมื่อไหร่กูไม่รู้เลยนะคือแบบอยากจะลองยืนเทสชั่วโมงนึงแต่ว่าไม่มีเวลาตอนนี้เฮ้ยแต่สลามมาก็โอเคนะได้เจลมาใช้ซึ่งเราขาดเจลอ่ะบางทีเพราะว่าช่วงต้นเกมเจลไงก็มีประโยชน์ไปตรงนี้แป๊บนึงคือกูเจอกล่องตรงนี้เว้ยกูได้อาวุธแบบมึงมาใช้แล้วไอ้ที่มันสวิงได้อ่ะเนี่ยมันมีแฟรี่ด้วยแฟรี่มันจะพามากล่องนี้นั่นแหละอันนี้คือสร้างไปสร้างมาเจอตรงนี้พอดีเลยเราก็จะเอาอันนี้มาใช้กันฟึบรูทได้2ทองด้วยเป็นอะไรที่ดีมากแต่เราต้องเอานี้อัปเกรดเป็นไฟเราขอทิ้งอันนี้สักครู่ทิ้งใหญ่แมงมุมมีเยอะแล้วเก็บเอาไปเกะกะคนดูรู้ใช่ไหมอัปเกรดเป็นไงใช่เพราะมึงเคยอัปเกรดไปแล้วอันเนี้ยสักพาร์ทนึงนั่นแหละจะอยู่ในน้ำไม่ได้นะอยู่ในน้ำแล้วมันดับใช่เหรอกูเพิ่งจะรู้ลงมาดับกูรูทของแป๊บนึงไออะไรกูไม่ใช้มึงวะอันนี้ทิ้งไปก่อนแล้วกันคือจัดของนี่เป็นอะไรที่โคตรงงเลยบางทีแบบมาจัดของในคลิปนี่แบบพาชาวบ้านเขามึนไปด้วยเอานี้ออกก่อนเดี๋ยวแฟรี่มันพามาอีกอันนี้ทิ้งไปเลยแล้วก็ขุดนี่ทิ้งไปเกะกะโอเคประมาณนี้แหละคือที่เราต้องทำตอนนี้คือขึ้นไปเคลียร์ไอ้พวกอะไรวะกอบลินคือมันน่ารำคาญอะแล้วคือแบบเราแทบจะสู้มันไม่ได้เลยขอเก็บเงินสักลูเราขึ้นไปทำไอ้อาวุธอันนี้ใช้กันจะได้มีดีอันนี้ดรอปจากข้างคาวนะอันนี้เนี่ยไอ้เจเดี๋ยวกูยืนว่างๆกูมาฟาร์ม FK เผื่อได้อาวุธอะไรแล้วเอามาเผื่อมึงเนี่ยอันนี้ดับของเขาโคตรดีมันถี่ดีแล้วก็มีโยโย่ด้วยเอาไปเลยมีโยโย่ด้วยกูฟาร์มมาได้มาเฮ้ยข้างบนได้ของดีโยโย่อ่ะเอาไปมีออฟเลยปะโอ้โหโยโย่ข้างล่างเลยมีออปชั่นอะไรข้างล่างปะออปชั่นไม่มีอ๋อมีไอ้นี่ไงบทดาเมจกับฟิสิคอลขึ้นข้างบนถึงเวลาสู้วิ่งกันเฮ้ยแล้วกูกินยาสว่างทำไมวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันขึ้นไปกูขึ้นแล้วลุยแล้วกูลุยแล้วเนี่ยแป๊บนึงครับไอ้นี่ไฟก่อนนั่นแหละนั่นเนี่ยถ้าฆ่าพวกนี้ได้นี่มันจะมีเจเราขึ้นไปสู้ข้างบนดีกว่าไหมข้างบนอ่ะกูไม่รู้ที่แน่กระสุนกูมีน้อยปืนมึงอยู่ไหนอ่ะโอ้โฮลี่โมลี่กูไม่รู้ละนี่เนี่ยแปะแม่งเลยสูตรเดิมนักเวทเข้ามาค่อยลุยมันก็มีตัวเข้ามาได้ไม่กี่ตัวแหละนักเวทมันจะเข้ามาตอนนี้กลัวอะไรเก็บดีกว่าไหนก็อยู่อย่างนี้แล้วนะมันจะสู้ยังไงดีปาระเบิดออกไปไงที่กูคิดออกตอนเนี้ยเหมือนเดิมโอโจด้วยเอ้ยปาออกไปไม่ได้นี่ว่ะเปิดประตูยังไงมันก็เข้ามาไม่ได้นี่แน่สวยไปเลยเอ้ยโอ้โหอะไรวะน่ะเฮ้ยโอ้โหเจระวังระเบิดอ๋อมันละลายเพื่อนไม่ได้ตื่นตื่นไหนๆเข้ามาเลย 7% ยังเหรอวะโคตรจะน้อยเฮ้ยโอ้โห NPC เอามันลูกโคดี้เอามันนั่นแหละโคดี้นั่นแหละมาช่วยแล้วไม่คือกูเคยสร้างบ้านครั้งนึงอะแล้ว NPC มันแบบอยู่กันแบบแออัดมากอะแล้วกอบลินแม่งมาแล้วตัวนึงมันวาร์ปขึ้นไปข้างบนแม่งโดน NPC ลุมตายเลยใช่ในซีรีส์ห้ามขุดแร่ที่กูเคยเล่นอะคือมันโดน NPC ลุมตายเลยกูไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วกูสู้กับตัวธรรมดาที่มันไม่วาร์ปอะแล้วสู้แบบนี้ด้วยใช้สไตล์สู้นี่แบบนี้เลยเฮ้ยลงข้างล่างไม่น่าชิบหายจะตายกูว่าจะตายสมองตื่นเลยคิดอะไรไม่ออกเนี่ยตัวข้างล่างนี่มันกวนตีนกูเนี่ยเฮ้ยจนได้แหละกูไม่ได้ที่ระวังนั่นแหละโทรไปมึงไปไกลๆส้มตีนกูเลยไป
ไอ้กระสุนวะมีกระสุนวะไม่มีเลยขอเอานี่ออกก่อนให้แม่งเปิดประตูเข้ามาแล้วกูอุดเขาเนาะไอ้หืมตกใจไอ้นี่ตายซะนักเวทนี่คือเป็นอะไรที่แบบน่ารำคาญมากอุ้ยอย่าสิหืมต้องมีอาวุธอะไรฟันๆอ่ะไอ้ไดเทรดเดอร์หน่อยวะต้องการมากเลยมีไดเทรดเดอร์นี่จะเยี่ยมมากเลยถ้ากูต้องการฆ่าไดเทรดเดอร์เผื่อจะได้ดาบมาใช้เอ้ยไปไกลๆไปของดีไปไกลๆอะไรดอกวะอ๋ออันนี้อุ้ยอุ้ยชิบหายโดนระเบิดตัวเองกูปักอะไรวะเนี่ยกับวินเนี่ยแหละแล้วก็ใช้ไอ้เหี้ยนี่แหละสู้มันเออเอาอาวุธแม่งอ่ะสู้แม่งเดี๋ยวกูต้องปักอันเนี้ยเปลี่ยนเอ้ยกูโดนอะไรเนี่ย Wooden Arrow มันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้ามันลงมาได้กูลืมอุดตรงนั้นบ้านใหม่ไอ้เหี้ยแล้วมันทำลูกจ๋ากันเลยโอ้โหโคตรจ๋า Amazing สู้ไงวะเนี่ยI don't know กูก็ไม่รู้จะทำยังไงกับพวกมันแล้วเนี่ยโอ้โหมึงยิงขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรออยู่ในนั้นไปนะอยู่ในนั้นไปนะก็น่าจะดีอยู่พวกข้างล่างนี่กูหย่อนระเบิดลงไปเลยถือว่าเคลียร์เวฟเดียวเลยแล้วกันมานี่มานี่อย่าไปลุมไอเจมาลุมกูเอ้ยไปเลยไกลระเบิดกันคนลุกคนลุกลองอะไรลองอะไรขุดให้กูหน่อยขุดให้กูหน่อยไม่ได้มันโดดขึ้นมาอ๋ออันนี้เหรอเออแป๊บนึงได้ไหมมาคนละฝั่งเลยมั้ยอุ้ยไม่ถึงด้วยเฮ้ยติดไฟด้วยโคตรจะชิลช่วงนี้คนอาจจะเบื่อช่างแม่งกูไม่สนล้อเล่นขอบคุณครับสวัสดีครับตลกแล้วเข้ามาได้ไงเนี่ยเอ้ยเหี้ยมันเข้ามาได้ไงวะทะลุเข้ามาไงมุดเข้ามามั้งอัปเดตใหม่มันอาจจะมีอะไรที่เป็นไปได้ทางนั้นแหละเอ้ยติดไฟไปสิพวกเองอะถ้าเราฆ่ากอบลินเสร็จแล้วมีภารกิจอะไรต้องทำวะคิดไม่ออกเลยไปทุบ Shadow of Crimson มั้ยหรือว่าเอ้ยทุบคอรัปดีกว่าเผื่อได้ของดีๆมาใช้เดี๋ยวสร้างโลกไม่มีเดี๋ยวไปโลกอื่นเอาเออได้เพราะคอรัปนี่เป็นอะไรที่คุ้มมากหรือไม่เราก็ไปแบบไปทุบคิมสันของเราก่อนเพราะเราต้องการให้เมเทโอตกตัวนี้เมเทโอไม่ตกเลยโอ้โหรีเชตโคตรจะรำคาญตรงนี้มันน่ารำคาญจริงๆเลยกูกลัวบ้านจะเป็นเกรฟยาร์ดเราเนี่ยเอ้ยโจรมาเข้าบ้านได้ด้วยกูงงมากตัวมาสองบล็อกเหรอโจน่าจะตัว2บล็อกเฮ้ยตัวเวนนี่แม่งเฮ้ยใครตายเนี่ยอ๋อธนูมันยิงมึงขึ้นมาทำไมข้างบนเนี่ยมันใช่ที่มึงไหมมันใช่ที่เล่นของเด็กไหมทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปตอนกิจกรรมจบแล้วกันคือมันยืดยาดแล้วมันก็น่ารำคาญแล้วมันก็น่าเบื่อนั่นไงฆ่าตัวตายโชว์โอเคตอนนี้เคลียร์กอบลินเสร็จเรียบร้อยแล้วคือโคตรเหนื่อยบอกให้ก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นหรอกแต่มันแบบโหมดนี้มันไม่ปาณีเราเลยคือแบบมันใจร้ายเกินไปมันจะไปใจร้ายไปไหนวะพอเก็บเดบูมก่อนดอกเดบูมนี่โจเฉพาะตอนกลางวันนะมันจะทุบตอนกลางวันถึงจะได้ซีดมันชื่อมันก็บอกอยู่ว่าเดย์ก็คือกลางวันเดย์ก็คือแบบวันอะเก็ทไหมยูโนวันแต่ปลูกคืนก่อนตอนนี้เราต้องการเมล็ดสิ่งที่เรียกว่ามูนโกรว์ซึ่งเรามันหาได้ในจังเกิลซึ่งมันทำยามองเห็นแร่แล้วเราต้องการแร่เป็นมากๆไม่ต้องการแร่หรอกคือต้องการพวกรองเท้านั่นแหละคือจะเอามาใส่คือแบบเฮ้ยกูเจอไอเทมนู่นนี่นะเจออะไรนะเจอตัวอัปเกรดอะไรของมึงวะ ABC อัปเกรดอ่ะอ๋อกอบลินอ่ะนะเออเจอใต้ดินคุยเลยมันจะได้ไม่อยู่บ้านเออโอเคทุกคนตอนนี้เรามีภารกิจอยู่อย่างนึงเลยก็คือไปคอรัปหาของเพิ่มตอนนี้ขอขุดอันนี้ก่อนอันนี้มันเป็นอะไรที่ดีนะซิลบ็อกเนี่ยถ้ามีเยอะๆนี่มีโอกาสได้เงินเยอะมากเลยนะเคยได้เงินประมาณ20ทองจากไอการแบบเปิดซิลบ็อกอย่างเดียวคือโคตรจะดีตอนนี้คือไม่จนอีกต่อไปแล้วอุ้ยโอ้โหแร่มาเต็มโคตรจะดีทำไมต้องรอเรือเฮ้ยโอ้โหแล้วเมื่อไปไหว้ลาวาทำไมวะเนี่ยไม่โดดไปหา NPC ไงอ๋อเฮ้ยนี่มาซื้อหน่อยแล้วคุยไอตัวที่คาบแอคเซสซอรี่หน่อยที่คาบแอคเซสซอรี่เหรอมันอยู่ไหนอะอยู่ข้างล่างซื้อเลยแล้วกันขี้เกียจแบบรอมันมาอยู่บ้านต้องรอเรือเยอะนิดนึง NPC Goblin นี่ชอบอยู่ใต้ดินแล้วต้องสร้างบ้านใต้ดินให้มันแต่ว่ากูไม่ว่างตอนนี้ว่ะต้องขอไปหาของนะสักครู่ NPC ใต้ดินไม่ใช่ NPC GoblinNPC ใต้ดินเล่นกูวะอึ๊บเจอแล้วโอเคคุยแล้วเรียบร้อยซื้ออะไรดีวะอันนี้ Gapping Hook นี้ไม่เอากู Rocket Boot กูเอาแน่นอน Rocket Boot นี่กูเอาแน่แล้วไอตัวที่ทำไอเนี่ยอ๋อมันผสมกับรองเท้านี่ได้นี่ใช่ๆมันผสมได้แต่ขึ้นข้างบนกันดีกว่าเราจะได้บินได้กันสักทีตอนนี้เมลีคอปักโต๊ะโป๊ะเชคแล้วเอานี้ออกมารู้สึกว่ามันน่าจะผสมได้นะนี่ไม่ดูเหมือนกันไม่แน่ใจต้องลองดูอันนี้ผสมกับอะไรวะฮัลโหล NPC ครับมีใส่เข้าไปฟึบอันนี้ผสมได้กับอันไหนมั่งฟึบปึ๊บสเปคฟูรี่อันนี้ได้จากไอ้นี่นี่หว่าถอดมาอุ๊ยอันนี้ดูอันนี้นี่ต้องผสมกับรองเท้าวิ่งไว
ได้แล้ววิ่งไวมีกันทุกคนเลยป่ะสเปกเตอร์บูทมีทั้งคู่สเปกยังไม่มีไอเทมที่ใช้ผสมเป็นในเนี่ยตัวรองเท้าอันไหนวะจำชื่อไม่ได้รองเท้าเขียวป่ะจำไม่ได้ป่ะไม่ใช่รองเท้าเขียวมันเป็นรองเท้าดรอปจากกล่องธรรมดานะไม่ใช่มันจะมีรองเท้าขั้นกว่าสีเหลืองป่ะไม่ใช่ใช่รองเท้าเหลืองตอนนี้เราทำสเปกเตอร์บูทกันได้แล้วรองเท้าไอ้นั่นน่ะต้องไปลุยจังเกิลเออกูเป็นงี้แล้วเนี่ยเปลี่ยนสีแล้วหลายอย่างเลยตอนนี้ก็ถือว่าโหดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเขาเป็นอะไรที่ดีเป็นการเริ่มต้นที่ดีหรือเปล่าเฮ้ยเนิร์สมากูตกใจหมดกูนึกว่าตัวอะไรไทเกอร์คลานแล้วก็อะไรมึงได้ที่ปีนนี่เหรอได้ที่ปีนเขาเหรออ๋อมึงเอาของที่กูเจอไปผสมใช่ใช่ก็คืออันนั้นมึงลองเอาไปดูใน NPC ดิมันจะทำนินจาเกียได้และนินจาเกียมีโอกาส 10% ที่ทำให้เราไม่โดนดาเมจเลยมันดอชได้ด้วยนี่ไม่ได้ดอชนะมันเอ้ยอ๋อใช่ดอชดอชมันดอชทีมันดอชกูนึกว่าดอชมันคือทอนดาเมจดอชมันคือหลบกูก็ลืมกูละมึนจะมีดอชเอ้ยไม่ใช่ดอชกอบลิ่งมันอยู่นี่มาเออใช่แดชแล้วมันก็ดอชของมึงนี่กูนึกว่าหมายถึงชาร์โดดอชคือแบบมันจะหลบดาเมจได้ 10% ตอนนี้เดี๋ยวไปเจอกันในคอลลับกันดีกว่าหรือเราจะไปโลกเราดีกว่าไอ้เจกูว่ากูตัดสินใจแล้วเราไปทุบออฟเพิ่มดีกว่าเอาโลกเราให้เสร็จก่อนรู้สึกว่าโลกเรามันจะยังไม่รอดแล้วกูวิ่งนำไปก่อนละไอเทมมึงมีสต็อปวอชป่ะสต็อปวอชเหรอคืออะไรวะนาฬิกาที่ไม่บอกเวลาสต็อปวอชเหรอไม่มีว่ะมันคราฟได้นี่ไม่ใช่มันเป็นแอคเซสซอรี่นะมันไม่ใช่ไอเทมอย่างนั้นแอคเซสซอรี่ลองอ่านกันสต็อปวอชมันคราฟได้นะลองไปเช็คดูสต็อปวอชใช้ไอ้นี่เดี๋ยวกูเช็คแป๊บสต็อปวอชใช้ลีดดาเมจดิสเพลย์ไปเช็คกูจำไม่ได้มันใช่อันเดียวที่เราใช้คราฟกันปะแป๊บกูคราฟได้สต็อปวอชอะคราฟที่โต๊ะอันใหญ่ไงคราฟโต๊ะอันเล็กไม่ได้เลยแป๊บทองอยู่ไหนวะทองอยู่นี่ปื๊ดโอเคเอามาให้หมดอะจริงๆเราเถื่อทุกคนเราต้องเหลือทองเล็กไว้มั่งนะถ้าไม่เหลือทองเล็กเลยนี่มันจะมีปัญหาอย่างนึงเลยก็คือถ้าไม่มีทองเล็กเนี่ยเราก็ทำยามองเห็นแร่ไม่ได้ตอนนี้เราจะทำสิ่งเล็กๆที่เรียกว่านาฬิกาแต่ว่าเราต้องการไอ้อะไรวะเหล็กอยู่ไหนวะเราต้องทำที่เอ็นวิวนี่ว่ะทำเป็นอันนี้ปึ๊บอัมดิวเลอร์ไปไหนวะแล้วก็ไปที่โต๊ะใหญ่เราก็จะได้โกลเด้นวอชอุ้ย4ดีเฟนส์เหรออันนี้คือบอกเวลานี่มันไม่ใช่สต็อปวอชนี่ใช่โฮลี่ชิตก็บอกอยู่คนละอันกันเฮ้ยไม่ใช่ครับ GPS ว่ะเฮ้ยมีของครบเลยเนี่ย4 defense ด้วยแต่กูเสียได้4 defense มากๆเลยไม่เป็นไรออปชั่นใหม่ได้มีนาฬิกา stopwatch นี่คือไม่รู้อ่ะเอ้ยตัวนี้แหละขาย stopwatch ตัวนี้แหละไปใช้ก็เดี๋ยวตัวนี้ขายของดีอยู่นะมันอยู่ไหนดีกว่าดูในแมปดิอยู่ไหนโอ้โหมันอยู่หมู่บ้านทะเลทรายโอ้มันไปอยู่ซะนู่นเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนู้นดีกว่าขอตัดไปก่อนพันนี้สำหรับพันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วช่างแม่งแค่นี้แหละสั้นๆเออพันนี้สั้นจริงสภานี้ขอตัวลาไปก่อนสิครับบ๊ายบายก็คือไม่รู้ว่าเสียงมันดังหรือไม่ดังคือแบบว่ากลัวเสียงมันจะดังอยู่เหมือนกันแบบเสียงแบบแสบแก้วหูอะไรเงี้ย